สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับ 6:49 นะครับเสาร์20มิถุนายน2563นะครับผมขับมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวแถวลงมาพระนั่งเกล้านะครับเขามีตลาดยามเช้าอันนี้เป็นครั้งแรกผมที่เดินนะครับก็เลยมาดูที่ยามเช้าแถวนี้จะมีตลาดอยู่นะครับแถวนี้จะมีตลาดตรงข้ามกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าครับเดี๋ยวเราไปเดินดูนะครับนี่เป็นครั้งแรกของผมที่มาเดินกันครับกางเกงยีนนะฮะมือสองมีแว่นตาด้วยขายแว่นตานะครับขายมือสองนี่อุปกรณ์อะไรเขาเรียกอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ได้ลดเลยที่บอกคอนโซลตัวสามจบไหมตัวนี้ขายให้คุณลงพันเดียวคุณเลือกอะไรตัวไหนก็ได้คุณอยากได้ตัวไหนคุณเลือกเลยเอาหนึ่งตัวก่อนเดี๋ยวที่เดียวเขามาซื้อที่ตัวนี้อันนี้เท่าไหร่พันสองแต่มันไม่มีนั่นนะปิ๊กเหรอปิ๊กปิ๊กคุณอยู่ไหนวะปิ๊กเอามาให้ที่บ้านมีมีเครื่องดนตรีขายด้วยครับมีเครื่องดนตรีครับนี่เสื้อผ้าไม่มีอะไรเท่าไหร่เขาอยู่เขาหนาเลิกเล่นในนี้เขายอมเลยรองเท้าเก่าครับโอ้โหของเยอะมากละลานตาเลยครับหนังสือกองขายด้วยรองเท้าเยอะมีพัดเครื่องนี่ชีวิตจริงนะชีวิตจริงยับเท้าถูกกรอบด้วยเทนนิสแว่นสายตา39บาทเดี๋ยวเขาดูแลต่อยังไม่พังตะปูเก่าก็มีขายค่ะพระเครื่องนี่วัดแจ้งสิริสัมพันธ์ครับที่เห็นนี่ฮะวัดแจ้งสิริสัมพันธ์ด้านข้างไม่มีพระเครื่องนะตัวใหญ่เวลาผมซื้อผมจะชอบหนังสือเผื่อจะมีหนังสือเก่าครับเขาขายพัวด้วยหน้ากากอนามัยสองพระขึ้นไปป่าไม่ร้อนแต่ธรรมดาตัวนี้ยอมสองร้อยห้าโอ้โหนู่นเลยครับโอ้ในวัดแจ้งในวัดแจ้งก็มีตลาดนัดด้วยครับวัดแจ้งนี่ก็จะติดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วลองดูนะครับในรายการที่เห็นเนี่ยมีคอนโดขึ้นอีก1 2อันนี้ไม่เสร็จนะฮะอันนี้ขึ้นอีกแท่งหนึ่งตัวตลาดเนี่ยจะอยู่ตรงนู้นเลยเสื้อยืด20บาทครับเสื้อยืดI'm not sure.
โอ้ผมเจอหนังสือเก่าแล้วฮะเพื่อนนอนมีปาโมดกระเป๋าตังค์ตู้ขายด้วยโอ้มีไม้กอล์ฟด้วยกาแฟเรียกว่าทุกอย่างขายได้หมดนะครับเก่งเก่งผมเห็นหลายหนังสือเก่าแล้วครับนี่ฮะหลายหนังสือเก่าได้หนังสือมา1เล่มครับพี่ส้มหยุดซะฮะส้มหยุดขายนี่นะสมัครพี่ส้มหยุดสุขละเวทพูดเล่มนี้เล่มนี้ฮะสมัครสุนทรเวชพูดสมัครกับหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์กับสมัครสมัครกับพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์กับสมัครสมัครการเมืองสมัครการเลือกตั้งสมัครทำไมชนะโอ้โหหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวไปรีวิวครับโอ้สมัครเป็นนางก้าวนี่จริงอยู่อีกไกลนะฮะอันนี้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิมทรสุวรรณภูมิโอ้โหมีเทปคัสเซ็ตแล้วจะไปเปิดที่ไหนเทปคัสเซ็ตประกวดนั่งนั่งจอดบนใครวะถึงใกล้ตลาดมากแตงเลียงต้มฟักผัดกะเพราหมูมีทำบุญด้วยเสื้อตัวละ50บาทมีที่จอดรถด้วยนะครับเผื่อใครจะมาเที่ยวชั่วโมงละ20บาท24ชั่วโมงร้อยหนึ่ง20บาทตรงนี้มีเสื้อปั่นจักรยานเสื้อวิ่งที่เป็นที่ระลึกด้วยตัวละ50บาท50บาท30บาทครับถุงเท้า10บาทผมเองก็ไม่ค่อยรู้ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรนะในหนังสือมันเล่มหนึ่งมีแบงค์ย่อยขายต้นไม้ ขายทุกอย่างเลยค่ะไว้ที่บ่อนแน่นอนค่ะเจอร้านหนังสืออีกเล่มเลยอีกร้านหนึ่งตัดนะครับจอดรถได้เหมือนกันจะเห็นว่าร้านแว่นตาผมเห็นร้านขายแว่นตาเยอะครับ
แต่ขนมปังนี่ขายผักแหละนี่เป็นขายผักเขาบอกว่าเมื่อกี้ผมถามพี่ว่าขายยังไงไอ้ขายที่นี่ขายวันไหนอันนี้เป็นเขาบอกขายเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี่มีก๋วยเตี๋ยวไก่มะระด้วยครับโอ้โหพ่อค้าแม่ค้าเยอะมากเลยนับไม่ได้ครับดีลองคิดดูดิครับลองคิดดูว่าคนที่ขายของลองคิดดูว่าคนขายของตลาดนัดซึ่งถ้าเกิดเขาไม่ได้ขายของเนี่ยจะเป็นยังไงโตถึงตัวตลาดนะครับนี่ครับตัวตลาดลงข้ามสถานพระนั่งเกล้าแล้วฮะนี่ฮะไม่ใช่สถานพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านี่ฮะสิบบาทของไม่แพงเราเห็นอาหารสดบ้างละนี่ไข่หมูไข่เนื้อเพราะว่าเดินมาแล้วโอ้โหน้ำผึ้งนี่เป็นอาหารสดแล้วนะครับโอ้โหนี่ขายปลาแถวนี้มีพี่น้องมุสลิมก็ไม่ต้องใช้กระต่ายเลยนะกระต่ายเที่ยวค่ะโอ้โหข้าวแกงเพียบกระทูหมูครับหมูขายหมูต้องโกครับทอดร้อนๆเลยร้อนๆเลยครับคุกสดๆเดี๋ยวต้องซื้อไปทานหน่อยตอนนี้ก็มีอีกเจ้าหนึ่งเหลือเยอะเลยเหรอใหม่อ่ะไม่เหลือวันตอนแรกก็เหลือเยอะแต่มาหลังหมดเพราะเรากลับทอดทุกวันเลยนี่ฮะมาบริเวณด้านในมีร้านอาหารครับมีร้านอาหารนั่งได้มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ทุกของทุกบริโภคโอ้เขาเป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งด้วยฮะนั่งทานอาหารห่างๆกันข้าวมันไก่น่าทานนะพูดถึงขนมเพียบเลยของกินเพียบผมรู้ละเราลองดูนะครับว่ามีอะไรขายกันบ้างข้าวมันไก่ครับน่าสนใจมากข้าวมันไก่ตำยโสธรครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวมะระครับนี่เป็นข้าวราดแกงข้าวขาหมูทางนู้นครับแฟนรายการข้าวขาหมูก็น่าสนนะโอ้ร้า
านนี้ต้องอร่อยมากครับคนเข้าแถวซื้อกันเลยครับหมูทอดนี่ฮะมีคนรอคิวดีฮะจะได้จำไว้เผื่อใครมาเดินตลาดโรงพยาบาลสะพานพระนั่งเกล้านี่ครับเดี๋ยวมองเข้าไปข้างหลังมองไปนะฮะนี่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าครับแล้วจากอนามัยเฟสชิลข้าวต้มและนี่ไข่ปลาครับโอ้เผื่อใครมานะครับร้านโจ๊กคุณแหม่มจำไว้นะครับโอ้นี่ฮะร้านโจ๊กคุณแหม่มโอ้เข้ามาข้างหลังมันก็มีนะครับเดินต่อตรงนี้มีกางเกงขาสั้นนี่เป็นพวกเครื่องนอนนะครับแดดเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วยาวมาถึงข้างหลังนี่เลยครับผมเดินวนย้อนกลับมานิดนะฮะเพื่อมาทานข้าวมันไก่ครับไปละกันมาทานข้าวมันไก่ครับนี่ครับจานนี้40 บาทครับ40 บาทแบบพิเศษครับสั่งปีกตับสะโพกชิมหน่อยนึงอร่อยรสชาติเยี่ยมนะฮะอันหน้าเห็นโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเลยครับมาซื้อโอเลี้ยงครับโอเลี้ยงเขาเรียกอะไรโอยั่วใช่ไหมฮะโอเลี้ยงโอเลี้ยงหรือโอยั่วร้อนอ๋อเหรอครับอันนี้มันเย็นอ๋อโอยั่วคือร้อนใส่ถุงหิ้วนะครับเท่าไหร่ครับ20ขอบคุณครับกาแฟโบราณใส่ลวกขอบคุณครับน้ำเย็นไม่เย็นค่ะหวานชื่นใจชื่ออะไรครับมีขนมครกด้วยผมตั้งใจว่าจะไปซื้อไปน้ำโขหน่อยครับซื้อปลาท่องโขกับน้ำผึ้งนะครับปลาท่องโข20 บาทน้ำผึ้ง50 บาทนี่ฮะก็ได้เรียบร้อยก็พรุ่งหน้ากลับบ้านครับเห็นเขาบอกว่าวันนี้วันพระหน้าเดินหน้ากลับทางนี้อาจจะไวกว่านะครับนู่นนะ 7-Eleven นะถ้าเกิดเดินทางนี้ก็จะบนทางเท้านี่ก็คนจะเยอะหน่อยเดินบนถนนอ่ะตรงนี้ว่างละมองอย่างเดียวไม่ได้เราต้องหาทางมันจะมีโบกหลบหน่อยเข้ามาโทษครับเดินหลบมาทางนี้แบบหนึ่งครับก็เพื่อนๆถ้าหากมีโอกาสนะครับเสาร์อาทิตย์ผ่านมาทางสะพานพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรีนะครับมาทางนั้นรัตนาธิเบศรมีตลาดนัด
รงนี้นะครับเสาร์อาทิตย์มาเดินเที่ยวกันได้ยามเช้านี่ก็เป็นครั้งแรกของผมที่มานะครับถึงแม้ผมจะอยู่แถวคนทบุรีนี่ก็ตามก็ดีฮะได้เจอแหล่งอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็ของใช้น่าซื้อราคาประหยัดครับนี่ฮะจอดรถมีที่จอดรถนะครับที่เช่าขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคาพิเศษครับสวัสดีครับ